ากัดมือมั้งกัดมือแล้วกัดมือแล้วตัวนี้หน่อยกัดเจ็บเลยสวัสดีครับวันนี้เอามาผู้ยินภาพมาคุณกับผู้ไปลาบเบอร์ได้จิตโดนแล้วครับผมเอากับปูไปลาบกับปูหน้าครับผมเดี๋ยวนี้ราคาแพงเด้อกับปูหน้าโลละ60บาทปูโลละ60บาทไปเบิ่งตามไปเบิ่งว่าหู้ยินสิได้ข้าวลาบบ่กับปูทุ่งหน้าครับธรรมชาติปูหน้าปูหน้าตามเบิ่งหู้ปูครับนี่หู้ของปูเฮาสิตามตัวนี่ครับปูนี่เอาไปลาบครับผมปูหน้าเอาไปลาบก็ได้ตัวนี้ค่าต่อใหม่ค่าห่างใหม่อยู่หู้หู้ใหญ่คือตัวใหญ่ครับหู้ตัวใหญ่ครับครับหู้เห็นบ่พี่น้องเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วเอาขึ้นมาเบิ่งได้ตัวกับปูแล้วแจ๋วได้ตัวมาแล้วครับได้ตัวมาแล้วแจ๋วกระปูจากหู้หินเอาไปใช้กินหู้หินกระปูไปลาบก็ได้เอาไปอมไปพักก็แซ่บทอดกระเสียบเป็นทอดกระเสียบตะทอมัดแมวนี่เอากัดมือมั้งกัดมือแล้วกัดมือแล้วตัวนี้หน่อยกัดเจ็บเลยโอ้เจ็บเวลาคนปกติหาจากหูมันครับมันจิ้มไม่ไหวของมันจะเห็นไหมนี่ไหวของมันนี่เพิ่งจะหาหูมันบัดนี่เบิกออกเสียมขุดออกขุดออกบ้านเฮายังมีพ่อได้กินอยู่ครับมีเรื่อยๆอยู่กระปูอันนี้หู้หน่อยหู้หน่อยกับตัวหน่อยครับคันหู้ใหญ่กับตัวใหญ่ขึ้นต่อไม้แล้วครับจากหู้หน่อยๆบัดลงมาหู้ใหญ่ครับนะฮอดแล้วครับฮอดแล้วโอ้โหนี่ได้อีกหนึ่งแต้มแก้วโอ้โหนี่เป็นยังไงครับครับแต่สิมีหากไข่น้ำตามออกเห็นมาลุ้นกันว่าหู้ยินสิขุดฮอดบ่โอ้เป็นตัวใหญ่ใหญ่แท้ตัวนี้
เป็นอาหารอีสานเลยครับน้ำทงไฮทงหน้าบ้านเฮามีครับกับปูคนยังพ่อมีเห็ดกินครับโอ้ยผิดพลาดแล้วครับนึกว่าติดตัวใหญ่แต่นี่น้อยหนึ่งเอาขึ้นมานี่นี่โอ้ยตัวน้อยน้อยเขานี่ครับหวยของกับปูนี่มันก็สิมีหูเพราะถ้าเฮาถากไปก็สิพอหูมันแบบนี้ล่ะครับตามทุ่งหน้าครับกับปูกับทุ่งหน้าตามบ้านเฮาถ้ามึงได้มันใส่ยาหลายกับปูกะเริ่มสิบ่มีกะดับไปแน่แต่บ้านเฮาตะการพืชผลก็ยังมีกับปูให้คุดอยู่ครับผมบรรยากาศที่หายากนะครับทุกคนบาสิงผู้อยู่กรุงเทพฯที่เมืองนอกแล้วบ้านเฮาเห็นว่าคนกับปูก็เจ้าก็สิขึ้นอยากน้ําอยู่ได้เนาะกับปูนาแบบสั้นครับสั้นแห้งครับหูถึงหรอจะได้กินบ่น้อตัวนี้น้อคือสั้นแท้หลับแซ่บหอดบัวบัวโอ้บ่หอดเด้อฮู้นี่ฮู้ยินยอมแพ้บ่หอดว่าซั่นไปฮู้ไว้ฮู้ไว้หลังจากฮู้หันบ่ได้เฮามาลองฮู้ใหม่ฮู้นี่ส่งบ่ซั่นครับสองฮู้เลยบาดสองตัวส่วนซับเดียวว้าพี่ตัวมันได้มาแล้วต่อเลยครับอีกหูเลยเรียกว่าหูนี่สั้นกว่าหูบางครับมันเป็นหูซ้อนครับซ้อนกันสองโอ้ยสั้นจริงวิ่งเลยบาดหอดวะเนาะยอมแพ้อย่าได้ยอมแพ้อยู่หูนี่โอ้ยโอ้หูนี่ตัวใหญ่เว้ยเบิ่งลักษณะหูแล้วก็หูเลยว่าตัวใหญ่ครับโอ้ยไปหอดไป
ไปฮอดแล้วบ่ฮอดแล้วโอ้ฮอดแล้วครับฮอดแล้วบัดกําลังเขียนตู่กําลังเขียนตู่โอ้ตู่บักเอฟเลยกําลังงามกําลังงามเร่งจอครับว่าหน้าตาสวยกับพุทธกับผู้อยู่ด้วยครับเด้อผู้หญิงนะอย่างเดียวตะปูตะขุดตอนที่ดินยังสูงครับใส่จะน้อยมันติดแกนเนี่ยขุดอะไรครับถ้ามันแห้งเนี่ยต้องขุดช่วงประมาณซ้ำนี่ล่ะมันจะขุดยังไงกันหวานบ่หวานบ ก็ไม่ถึงตัวหน่อยตัวใหญ่ครับโอ้ยแบบสั้นที่เราหูนี่โอ้ผู้สื่อคนจะไปตีเด้อกับปูนี่คุดยากไรสั้นแต่สั้นว่าที่ไรแต่ละตัวไม่ของง่ายเลยครับย่ำสื่อก็จะไปตัวเพิ่นไรผู้สื่อก็ไรถ่ายก็ถึงที่หมายมาแล้วครับตัวบักเอฟเช่นเคยตัวมีกล้ามแบบใหญ่ครับผมผลงานเฮาครบก็ได้ครับครบไงนี่เขาเรียกว่าครบไงครับโอ้บักหอยก็ได้ครับหอยหอยก็ได้ครบก็ได้ปูก็ได้ได้ไรว่าจะได้ตลาดว่าเมียนได้หดขายครับบาทครับตอนนี้เท่ากับคงเพียงพอแล้วพ่อได้ลาบแล้วครับพ่อได้ลาบแล้วกลับบ้านได้ฝากช่องฝากคลิปด้วยครับเด้อวันนี้จังได้ก็ได้หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ